จะเองอันนี้ไม่เอาเหรอทิ้งเหรอไม่เอาให้บวกเอามันแก่เด็ดไปยอดมันเอาแก่ฟังต้นฟังให้บวกกินบวกตะปิดกินเขาเรียกดอกอะไรจ้ะคุณยายดอกนางนวลดอกนางนวลเรียกว่าดอกนางนวลนี่แหละค่ะงามเนาะนี่เราไม่ได้หวานดักจอยจอยบ่มาเออเนาะกูจะตักบ่อ่ะคลัสซอซอนี่เนาะเอออยู่ตาพี่นี่ยายนั่งเด็ดดอกนางนวลดอกนางนวลแล้วจะซีนี่สิเกิดอีหยังจ๊ะสิเกิดสีประเภทพอจะหาตักประเภทหมานูอ๋อวิจ๊ะครั้งดิงว่าข้าวน่ะยายนี่มันดําตักแล้วก็มันนวลนี่นะเนี่ยเอาเหรออ๋อเอาเอาก็เดี๋ยวเดียวสเวทเหรออ่ะหน้าสเวทเอาหญ้าโอ๊กก็ต้องมาแต่งเอาหญ้าเอาหญ้าแบบนี้โอ๊กเนี่ยแล้วหาต้นนางนวลให้บ่วนแต่งให้สวยแล้วก็ไปตากนี่ยายไม่เก็บไอ้หญ้าคาโอ้ยหญ้าอะไรเศษฟางน่ะนี่เมียนเศษฟางดีนี่ล่ะนี่ล่ะต้องดูเอาไปเจ็บหัวหรือบาดเจ็บก็จะต่างๆเอาจะนุ่มเอาสมุดกี่ก็เก็บอีกเก็บยาอีช่วงนี้ว่างงานเนาะมาก็ให้ขึ้นดาวช่วยยายว่างงานก็ต้องมานั่งเด็ดดอกนางนวลเปล่าทั้งมันโทษไปประกาศบทนกเต่าบ้านนนท์งานแต่งตัวแม่อมตัวเสียตัวแม่อมอ๋อยังเมย์เดินดูหอยกันเราดูปรับดาวดูว่างๆก็ทำไปเนาะก็มันเถอะโอ๊ยไม่ได้ทำอะไรก็นั่งเด็ดไปไม่ต้องไปดียายก็ไปเก็บไปเลยยายไปทางไหนยายนี่นะอย่าเบื่อตกหน้าอย่างนี้นี่ตื่นเลยฮะตามใบสระอ๋อถือการเกิดมานอกอันนี้มาตัวหน้าเดิมเออยายขยันมากเลยนี่ดูสิดอกงามจนนี่โอ้อัตราอ้อนๆเนาะเนี่ยดอกนางนวลเขาเอาไปทำขนมเข่งเห็นว่าทำขนมเข่งนะเป็นสารกันบูดด้วยตลาดต้องการตอนนี้กิโลเท่าไหร่รู้ไหม400ยังไม่ถึงลดแล้วอ๋อลดแล้วก็350เนาะประมาณนั้นแหละ300ถ้วนเดี๋ยววันนั้นน่ะเด้งนี่ยายเด็ดเรียบร้อยแต่งเอาแต่ยอดเอาแต่ดอกมันค่ะสวยๆอันเก๋ๆแบบนี้เขาก็ทิ้งค่ะนี่ทิ้งแล้วนะคะต้นมันทิ้งเก็บค่ะเสร็จแล้วก็เอามาตากนะคะนี่เอามาตากนี่ก็ตากเด็ดให้แห้งนะคะตากให้แห้งสวยแล้วก็เก็บเข้าถุงไว้แล้วพอถึงวันเวลาเขาก็จะนัดมาเอาค่ะจะมารับเอาไปส่งที่กรุงเทพนะคะหรือไม่ก็ไปต่อที่โคราชอะไรเนี่ยสวยค่ะเก็บเรื่อยๆกิโลละ350นะคะต้นใหม่ๆกิโล400นี่ลดเหลือกิโล300สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ